ซันเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูสลัดเนื้อน้ำตกครับและพาสต้าที่ใช้ในวันนี้นะครับเป็นวิจิโลนีสไปรัลพาสต้าเส้นพาสต้ารูปเกลียวที่มีส่วนผสมของผักโขมและบีทรูทนะครับสลัดเนื้อน้ำตกเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่วิจิโรนีสปาเรลดราซานเรโมพาสต้ารูปเกลียวมีส่วนผสมของผักโขมและบีทรูทช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มสีสันให้เมนูนี้น่ารับประทานยิ่งขึ้นใช้เวลาต้ม7นาทีก็จะได้เส้นที่สุกแบบพอดีใส่น้ำปลาลงในภาชนะน้ำตาลปี๊บข้าวคั่วพริกป่นคนให้เข้ากันใส่เนื้อวัวสันนอกคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นนำมาจี่พอสุกเตรียมไว้ใส่น้ำปลาลงในภาชนะน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ข้าวคั่วพริกป่นค่ะสับละเอียดคนให้เข้ากันใส่วิจิโรนีสไปรัลดราซานเรโมที่เตรียมไว้หอมแขกซอยผักชีฝรั่งซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่มีผักสดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่วางเนื้อย่างช่อหัวระพาพริกขี้หนูแห้งทอดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดเนื้อน้ำตกจำไว้นะครับซันเลโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโมพาสต้าครบ2ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends.